แอนนาเจอพ่อครั้งแรกหลังมงลงคุณพ่อลูกครึ่งอย่างหล่อพอนองงอเก็บขยะตลิ่งชันสวยได้พ่อแอนนาเสืองามเอี่ยมเจอพ่อครั้งแรกหลังมงลงคุณพ่อลูกครึ่งเชื้อสายเยอรมันอย่างหล่อพอนองงอเก็บขยะตลิ่งชันสวมกอดดีใจพ่อลูกจากกรณีแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022อายุ23ปีและสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022เข้าพบชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยงานนี้ได้เห็นโมเมนต์แอนนาลูกสาวสวมกอดคุณพ่อสมชายลูกครึ่งเชื้อสายเยอรมันซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะของกทม.เผยใบหน้าภายใต้หน้ากากลูกสาวกับคุณพ่อรู้เลยลูกสาวสวยได้พ่อมาเต็มๆเพราะคุณพ่อหล่อมากๆสำหรับบิดาของแอนนาคือนายสมชายเสืองามเอี่ยมลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปเก็บขนมูลฝอยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชันโดยเป็นลูกจ้างชั่วคราวกว่า10ปีก่อนเริ่มบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างประจำในวันที่1กุมภาพันธ์2543มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยพื้นที่ที่รับผิดชอบถนนชักพระตั้งแต่แยกสำนักงานเขตริมทางถนนชักพระถนนชิมพลีชุมชนบ้านลุ่มสวนอาหารบ้านดาวล้อมเดินริมทางถนนราชพฤกษ์ตัดถนนบรมราชชนนีถึงทางกลับรถคลองบางระมาททั้งสองฝั่งประจำรถอัด5เป็นรอบเวลา 24.008 นาฬิกาส่วนมารดาคือนางสมพรศรีบุญเรือนลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปกวาดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตตลิ่งชันวันเริ่มบรรจุเข้าทำงานวันที่1กุมภาพันธ์2549มีหน้าที่ปฏิบัติงานกวาดพื้นที่ที่รับผิดชอบถนนพุทธมณฑลสาย1ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางพรมถึงสะพานข้ามคลองบางน้อยฝั่งซ้ายรอบเวลา5นาฬิกาถึง13นาฬิกาทีมนี้หนูรักล่าสุดของน้องใบเฟิร์นเซ็กซี่ไอดอลเด็กแนวหัวใจปราสาทสายฟ้าภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย21ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ในเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันแม้จะมีงานถ่ายแบบรัดตัวอยู่ทุกวันก็ตามโดยเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มเชียงรายยูไนเต็ดไป 4-1 ในศึกช้าง FA คัพรอบ16ทีมเมื่อวันพุธที่วันที่19มกราคมที่ผ่านมาน้องใบเฟิร์นก็ไม่พลาดสวมเสื้อทีมรักเข้าไปให้กำลังใจถึงในสนามก่อนลงรูปในไอจีจนเรียกการรัวหัวใจจากแฟนคลับได้ท่วมท้นเช่นเคยใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไปฟอลโล่อินสตาแกรม by e f e r n tc และ Facebook ณัฐชาพานิตันซ้ำได้เลยThank you.
เยียววิกกี้ประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านสุดอบอุ่นหลังแต่งงานก็รีบสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอย่างสมบูรณ์ตามที่ใจหวังตามคำสัมภาษณ์ของพระเอกหนุ่มว่าผมพร้อมเป็นทุกอย่างสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณารถที่ได้นักธุรกิจสาววิกกี้พิมลยาเวชปรวัตรมาเป็นภรรยาล่าสุดวิกกี้เผยข่าวดีมีสมาชิกใหม่เข้าบ้านเป็นสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์อายุ2เดือนมีลักษณะลำตัวสีดำขนเงาดวงตาสีดำตัวเล็กทั้งนี้วิกกี้ได้โพสต์รูปภาพความน่ารักของสามีระหว่างมุ้งมิ้งกับสุนัขพร้อมบอกว่า Welcome our new baby memberดูมันออฟลาบราดอร์นาเมตเมตาแบล็กสยามออฟเฉลิมพลน้องเมตานินแห่งสยามแต้มอายุ2เดือนงับพี่แต้มบอกว่าตอนกลางคืนปิดไฟก็จะไม่เห็นแต้มแอบนะแฮเรตโชลินสีชมพูน้องน่ารักกบมากค่ะงานนี้แฟนคลับคือฮากันหนักมากต่างคอมเมนต์โฟกัสแต่คนอุ้มคับรักเฮียว้าว4 dog and 1 lovely cat I love this family so much so cute baby น้องเกียนพังบ้านค่ะเต็มบ้านแล้วนะน่ารักจังสมาชิกใหม่ของบ้านกี่ตัวแล้วครับป้ารอเบบี้อยู่นะอีกน่าเอ็นดูมากค่ะขอบคุณ IG วิกกี้ explorerขอบ่นผีนิดหนึ่งล่าสุดของน้องใบเฟิร์นเซ็กซี่ไอดอลกองเชียร์ปราสาทสายฟ้ามีสาดแดงภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563จนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย21ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามบุรีรัมย์สเตเดียมอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันแม้จะมีงานถ่ายแบบรัดตัวอยู่ทุกวันก็ตามโดยเกมล่าสุดที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปถล่มนครราชสีมามาสด้า FC 3-0 ในศึกริโวไทยลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน้องใบเฟิร์นก็ไม่พลาดสวมเสื้อทีมรักและกระโปรงสั้นลายสก็อตสุดเฉี่ยวเข้าไปให้กำลังใจแข้งปราสาทสายฟ้าถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก่อนลงรูปใน IG จนเรียกการรัวใจจากแฟนคลับได้ท่วมท้นเช่นเคยนอกจากนี้ใน Facebook ส่วนตัวน้องเฟิร์นยังแสดงความเป็นเด็กผีด้วยการสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เป็นอีกหนึ่งทีมโปรดพร้อมคอมเมนต์ในโพสต์ตัวเองว่าเมื่อไหร่ทีมเราจะชนะใสใสบ้างนะชนิดตัดพ้อถึงผลงานลุ่งดอนดอนของทัพปีศาจแดงในตอนนี้ด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามน้องก็สามารถไปฟอลโล่อินสตาแกรมบาอี้เฟิร์นทีซีและเฟซบุ๊กณัฐชาพานิตันซ้ำได้เลยThank you.